สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้มาดูข่าวอะไรนี่ฮะก็มีเสียงกระปุกแบบนึงนะครับดูข่าวโจรลังขึ้นบ้านนะครับแต่เจ้าของกลับมาพอดีอาการมันเลยเป็นอย่างนี้นะเพิ่งลงข่าววันนี้12พฤศจิกายน2563นะครับผมมาดูอาการทรงพี่เขาเป็นไงนะครับอันนี้ขอบคุณเว็บข่าวจากกระปุกด้วยนะฮะสักครู่เดี๋ยวเราล้อมโหลดจะเข้าเสียงไหมไปยิงกันสิแม่แม่ที่ตำรวจแม่อันนี้เขาพูดว่ายิงนะฮะยิงนะพี่ยิงไหมนี่ในมือนะครับในมือดูในมือนี่เป็นถุงมือด้วยนะฮะเป็นถุงมือข้างมือไขว้หลังข้างนึงนะครับนี่มืออาชีพนะฮะใส่หมวกแก๊ปไขว้หลังเดี๋ยวลองไปดูต่อเขาพูดว่ายิงนะครับเจ้าของนี่ก็พูดว่าแม่โทรตามตำรวจนะฮะน่าจะได้ยินกันแม่เรียกตำรวจเรียกตำรวจไปนี่ตำรวจเหรอเข้ามาในบ้านเราทำไมไปนี่ถามเข้ามาในบ้านทำไมนี่ตำรวจดิอันนี้ตำรวจเขาพยายามหนีนะทีแรกผมก็ดูไปเรื่อยๆแล้วไปดูต่อนี่ตำรวจเลยไปทำไมนี่แล้วเข้ามาในบ้านเขาทำเหมือนมือปืนนะแทงเลยครับมีมีดแล้วนี่ไปนี่โทรนี่ตำรวจเลยไปแล้วเข้ามาในบ้านทำไมจังหวะนี้วิ่งแล้วนะครับผมนี่ไปเรียบร้อยแล้วครับมาดูครับโจรแสบย่องเบานะครับซึ่งจับได้แล้วนะครับผมชื่อว่านายพีรพงศ์นะหรือพีแซ่เสี่ยวนะอายุ37ปีนะฮะแล้วที่จับไว้ได้เรียบร้อยแล้วตอนโดนจับในคนละสภาพเลยนะแต่ผมไม่มีภาพให้ดูนะอันนี้ถ้าเป็นคนใจถึงนี่โจรนี่น่าจะตายแล้วโดนแทงโดนเจ้าของบ้านกระทืบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เจ้าของบ้านเขายังมีสตินะก็ยังเนาะแต่ก็จับตัวได้นะครับเขาว่าทำมาหลายคดีแล้วนะคนนี้สุดยอดเหมือนกันก็ไปไม่อยู่บ้านก็ควรมีกล้องวงจรปิดที่มันแจ้งเตือนได้ด้วยนะว่ามีใครเข้าบ้านหรือว่าอะไรด้วยนะฮะมาเจอโจรมึนๆอย่างนี้ก็มีนะมีใส่ถุงมือที่แรกบอกมีปืนยิงนะพี่ยิงตอนหลังมีมีดอีกแทงนะพี่อ้าวมีปืนไม่กลัวเอามีดด้วยงงกันไปตามๆกันครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไปกันก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับ